ชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่14กุมภาพันธ์2555นะคะแนวโน้มตลาดวันนี้เรามองว่าน่าจะแกว่งตัวในกรอบจำกัดนะคะเรามองระหว่าง1111จุดนะคะถึง1122นะคะก็หลังจากที่ตลาดได้รับข่าวในเชิงบวกเรื่องของการที่รัฐสภาของกรีซเนี่ยอนุมัติตัวมาตรการรัดเข็มขัดไปแล้วนะคะก็ เป็นความหวังว่าจะขอรับเงินช่วยเหลือรอบ2นะคะตลาดก็ตอบรับข่าวในเชิงบวกดังกล่าวไประดับหนึ่งแล้วทั้งตลาดหุ้นไทยแล้วก็ตลาดหุ้นภูมิภาครวมไปถึงตัวดัชนีดาวโจนส์เมื่อวานนี้ด้วยนะคะก็มองว่าระยะต่อไปก็คงต้องรอเรื่องของผู้ที่จะ อนุมัติเงินนะคะก็คือพวก EU แล้วก็ IMF นะคะในการพิจารณาว่าหลังจากที่มาตรการดังกล่าวที่ถูกนำเสนอมาว่าจะดำเนินการตามนั้นเนี่ยเป็นที่น่าพอใจหรือว่าถูกต้องครบถ้วนตามกฎระเบียบหรือว่ากฎเกณฑ์ของทาง IMF หรือว่า EU ที่กำหนดไว้หรือเปล่านะคะแล้วก็พร้อมที่จะอนุมัติเงินรอบ2ให้หรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีการกำหนดว่าควรที่จะได้ข้อสรุปก่อนวันพุธที่จะถึงนี้นะคะก็ เป็นอีกแฟกเตอร์หนึ่งซึ่งตลาดจะเริ่มให้ความสนใจต่อไปนะคะว่าจะสามารถผ่านเรื่องของได้รับเงินช่วยเหลือรอบ2หรือเปล่านะคะก็คิดว่าเป็นแฟกเตอร์ที่อาจจะยังดูไม่ได้ชัดมากนะนักลงทุนก็ถือว่าจะมองว่าเป็นแฟกเตอร์ที่จับตาต่อไปนะคะส่วนเรื่องปัจจัยภายในของเราเองเมื่อวานมีเรื่องของความชัดเจนเกิดขึ้นในเรื่องนึงคือเรื่องอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากธนาคารพาณิชย์ที่พูดกันมาในช่วงก่อนหน้านี้ค่อนข้างยาวนานนะคะเรื่องสืบเนื่องจากเรื่องของการโอนหนี้ไปของกองทุน FIDF นะคะไปให้ธนาคารแห่งประเทศไทยดูแลนะคะเรื่องของแหล่งที่มาของเงินที่จะนำมาใช้ชำระตัวดอกเบี้ยแล้วก็หนี้ตรงนี้เนี่ยก็มีการพูดกันว่าน่าจะนำจากเงินค่าธรรมส่วนหนึ่งจะมาจากค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากธนาคารพาณิชย์ที่เคยนำส่งให้กับกองทุนประกันเงินฝากนะคะซึ่งอัตราที่พูดกันมาในช่วงก่อนหน้านี้คือ 0.55% จากระดับเดิมที่ถูกเรียกเก็บที่ 0.4% นะคะแต่เมื่อวานนี้ทางตัวคุณกิติรัตน์เองที่เป็นผู้ผลักดันเรื่องดังกล่าวเนี่ยได้ออกมาแถลงเรื่องของอัตราค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บอยู่ที่ 0.47% นะคะแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยจะคงไว้ที่ตัวกองทุนประกันเงินฝาก 0.01% แล้วก็ที่เหลืออีก 0.46% นำไปในเรื่องของการชำระหนี้นะคะซึ่งเรทที่ประกาศออกมาถือว่าเป็นเรทที่ต่ำกว่าตลาดคาดในช่วงก่อนหน้านี้เราก็มองว่าน่าจะ เป็นอานิสงส์ในเชิงบวกต่อหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะแต่ก็ยังมีโอเวอร์แฮงที่จะต้องดูต่อไปนะคะในรายละเอียดด้วยนะคะว่าจะเรียกเก็บเฉพาะฐานเงินฝากหรือว่าฐานรวมของฐาน BE ด้วยแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของภาระหนี้ทั้งก้อนของตัว FIDF นะคะว่าจะมีการใช้เงินในส่วนอื่นมาช่วยในการชำระอีกหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็คงต้องเป็นแฟกเตอร์ที่จับตาต่อไปในอนาคตนะคะส่วนแฟกเตอร์ในระยะสั้นของเราในวันนี้เนี่ยเราก็มองว่านักลงทุนอาจจะชะลอการลงทุนเพื่อที่จะรอตัวความคืบหน้าของปัจจัยเดิมๆหรือว่ารอปัจจัยใหม่ๆเข้ามากำหนดทิศทางที่ชัดเจนนะคะในระยะนี้อาจจะต้องจับตาเรื่องของฟันโฟลของต่างชาติให้ใกล้ชิดมากขึ้นนะคะในช่วงที่ผ่านมาถือว่าเข้ามาสะสมหุ้นในภูมิภาคเอเชียอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงประเทศไทยด้วยนะคะเมื่อวานนี้ก็เริ่มมีแรงซื้อที่แผ่วเบาลงนะคะเริ่มมียอดขายสุทธิออกมาเล็กๆนะคะเมื่อวานขายสุทธิตลาดบ้านเราที่119.68 ล้านบาทหลังจากที่ในสัปดาห์ก่อนมีการขายสุทธิที่ในส่วนของอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์มาแล้วนะคะก็อาจจะเป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่ควรจะหันกลับมาจับตามองให้มากขึ้นนะคะเราก็ยังไม่ได้มองว่าเป็นการสะท้อนภาพว่าจะมีฟันเอาท์ฟลอออกไปนะคะแต่ว่าก็อย่างน้อยก็ยังมองว่าเป็นการชะลอตัวของการลงทุนเพื่อรอความชัดเจนของปัจจัยหรือว่ารอปัจจัยใหม่มากกว่านะคะกลยุทธ์การลงทุนในระยะสั้นให้เน้นเก็งกำไรต่อนะคะแบบขึ้นขายลงซื้อต่อไปนะคะหุ้นที่คงไว้ในพอร์ตวันนี้มี4ตัวนะคะ BWG SCB Mint แล้วก็สมบูรณ์แอดวานซ์เทคโนโลยีนะคะปรับออก1ตัวคือตัว Advance นะคะแล้วก็ปรับเข้า1ตัวคือตัว TUF นะคะตัวนี้เรามองแนวโน้มผลการดำเนินงานยังคงดีต่อเนื่องถึงแม้ว่ามีข่าวเรื่องของไฟไหม้โรงงานไปนะคะแต่ว่าเราก็คาดการณ์ว่าผลกระทบตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นเพียงในระยะสั้นต่อระดับราคาหุ้นเท่านั้นนะคะในขณะที่เรามองราคาพื้นฐานยังคงอยู่ที่80บาทนะคะกรอบเทรดระยะสั้นเรามองแนวต้านที่73บาทนะคะแนวรับ68บาทแล้วก็คัทลอสที่60